เกิดทันก็ดีค่ะมีความสุขแฮปปี้ดีก็ได้มีเวลาได้ทานข้าวกันได้มีปาร์ตี้กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมคะสำหรับพี่วีเหมือนจะเซอร์ไพรส์แต่ก็ไม่เซอร์ไพรส์หรอกก็รู้ก็มีเค้กมีอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็แอบซื้อของขวัญพิเศษอะไรน่าจะรู้อยู่แล้วของขวัญพิเศษจริงๆอ่ะทั้งยุ้ยทั้งทันในปีนี้ก็จะแบบของขวัญชิ้นใหญ่ของเราก็คือบ้านก็เลยไม่ได้มีของขวัญอะไรให้กันเป็นพิเศษเป็นของขวัญร่วมกันเป็นของขวัญร่วมกันแล้วก็เป็นชิ้นใหญ่ที่เราตั้งใจว่าปีนี้เราจะได้มันบ้านนี้ก็คืออันนี้เป็นชื่อรวมหรือชื่อแยกตอนนี้เป็นชื่อยุ้ยคนเดียวเพราะเราเป็นผู้หญิงมันเหมาะสมที่สุดแล้วคือตอนนี้สมบูรณ์ 100% นะคะพี่ยุ้ย 70% แล้วค่ะที่กรุงเทพหรือที่ต่างจังหวัดที่สลับมือทำเป็นรีสอร์ทใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนแผนทำบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่ออนาคตข้างหน้ามีบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยรีสอร์ทค่อยว่ากัน 70% 30% 70% ได้แล้วใกล้เต็มที่แล้วค่ะ100ก็แต่งเลยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเห็นว่างบบานคลายไปเยอะเลยพี่งบบานเหมือนกันเนาะคำว่าบ้านมันก็อย่างที่บอกพอเป็นบ้านเราเราก็อยากจะทำทุกอย่างที่มันโอเคที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้มีปัญหากับช่างรับเหมาอยู่เหมือนกันก่อนนั้นมีโดนไปแล้วรอบมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีบ้างเราก็ควบคุมให้มันอยู่ในอะไรที่เราพอควบคุมได้อะไรอย่างบ้านเศร้าที่สระบุรีต่อไปการทำงานจะมีปัญหาไหมบ้านที่กรุงเทพก็อยู่เป็นปกติเวลาทำงานอยู่แล้วแต่อันนั้นก็คือเหมือนแบบมันเป็นบ้านที่เราแบบสร้างกันมาด้วยกัน2คนตั้งแต่พื้นที่ดินเปล่าๆเป็นร้านอาหารจนวันนึงถ้าเราอยากจะมีอนาคตร่วมกันมันก็ต้องสร้างบ้านอะไรที่มันเป็นของเรา2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขามีขอที่ยังครับคุยกันมากกว่า มันเป็นการคุยกันมากกว่าเพราะว่าเรา2คนมีอะไรก็จะคุยกันแล้วก็ปรึกษากันวางแผนกันแต่ก่อนหน้านี้พี่ยุ้ยก็บอกว่าภายในปีนี้แหละปีหน้าไม่ปีหน้าเพราะว่าปีนี้บ้านเสร็จแน่นอนแต่ว่าอยากจะให้พ้นอะไรที่มันติดค้างภาระอะไรหลายๆอย่างชัวร์ใช่ไหมคะไม่อยากบอกว่าชัวร์เลยอ่ะเพราะว่าคาดหวังอะไรไว้ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าถ้าชัวร์เราจะรีบบอกเลยแต่มีคนเอาหมดเอาแบบดวงเราไปดูทั้งคู่เลยจริงเหรอถ้าปีนี้ไม่แต่งปีหน้าก็จะไม่ได้แต่งเลยทำไมอ่ะแต่งสิเรากลัวไหมอ่ะไม่กลัวค่ะยูว่าเลิกสะดวกเรามีเอาดวงไปเช็คไหมคะไม่เคยเช็คเลยเราก็ไม่กล้าเช็คอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากเช็คแล้วแต่บุญแต่กรรมจะรีบกันแบบควงไปดูเลิกเลยไหมอะไรเงี้ยปีหน้าถ้าจะแต่งต้องดูแต่ว่าก็ยังไม่ได้รีบดูตอนนี้ถ้าแต่งเนี่ยอยากเป็นช่วงไหนช่วงหน้าหนาวไม่ต้นปีก็ปลายปีจริงๆเราเลิกสะดวกก็ได้ใช่ไหมเลิกสะดวกจริงๆแล้วเลิกสะดวกแล้วก็ไปดูนิดนึงเพื่อความเป็นสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นความสะดวกเป็นหลักใช่เพราะพี่ยุ้ยก็อาจจะเชื่อนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดใครทำจริงๆก็เชื่อก็แอบเชื่อแล้วก็เราบังไม่ลบหลู่แล้วก็ทำทุกอย่างตามความเหมาะสมรอเซอร์ไพรส์กับพี่ทันทุกข่าวขอแล้วนะไม่มีหรอกแต่รอมาไม่มีทางคาดหวังมาด้วยความเราเป็นผู้หญิงแล้วไม่คาดหวังเลยเพราะว่าเขาแบบไม่ได้หวานหรือว่าไม่ค่อยได้มีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยแค่ขอก็คงดีใจแล้วแหละตั้งแต่ขอกันมามีแบบเซอร์ไพรส์มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพี่ยุ้ยก็รออยู่นะคะตามมุมไม่เลยครับไม่ค่อยรอเลยเพราะรู้ไม่ค่อยมีแต่ว่าก็เวลามีก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าแต่งชวนเนาะแต่ว่าลุ้นกันอีกทีว่าจะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงได้แต่งถ้าแต่งไปแล้วเราต้องลดนับรับบทยุ้ยเลยไหมหรือว่ายุ้ยนะอยากมีน้องถ้าแต่งจริงๆก็อาจจะอยากมีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่างานอ่ะมันมาแล้วมันติดพันติดค้างอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยต้องเคลียร์ให้จบทีละอย่างนี่เรื่องที่เคลียร์ยังอยู่ยังหรือยังรับงานเป็นยังเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังบู๊ระห่ำอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆก็ต้องให้เคลียร์ไปก่อนมีลิมิตว่าต้องปิดถึงเมื่อไหร่สิ้นปีนี้ต้องเสร็จไม่แต่โดยระบบแล้วก็ไม่น่านานมากค่ะทยอยเคลียร์ใช่ไหมครับทยอยเคลียร์ใช่ค่ะรับงานเยอะขนาดสุขภาพเราแข็งแรงมากช่วงนี้แบบฟิตสุดๆเพราะว่าซ้อมกับพี่เวอร์ด้วยแล้วก็เข้าฟิตเนสทันก็แบบอัดให้ยุ้ยแบบกินทั้งเวออกกำลังกายทุกอย่างให้แบบให้แข็งแรงบำรุงแสดงห่วงเราพอสมควรเขาห่วงแล้วก็อยากให้เราแข็งแรงแล้วก็อยากให้เราออกมาเท่อะไรนะคะก่อนหน้านี้เราก็ป่วยอยู่ไม่ป่วยยุ้ยเป็นภูมิแพ้แต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรเยอะอะไรอยู่แล้วแต่ว่าก็คือแบบเราจะต้องเล่นได้เราต้องแข็งแรง